ือ GMO หรือพืชดัดแปลงพันธุกรรมคือพืชที่ได้รับการคัดเลือกให้มาผ่านกระบวนการทางพันธุวิศวกรรมหรือ Genetic Engineering เพื่อที่จะให้พืชชนิดนั้นมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติจำเพาะเจาะจงตรงตามความต้องการเช่นพืชที่ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตพืชที่มีความสามารถต้านทานแมลงศัตรูพืชได้พืชที่มีสารอาหารทางโภชนาการหรือชีวโมเลกุลบางชนิดที่เพิ่มขึ้นเช่นมีโปรตีนหรือวิตามินหรือไขมันที่เพิ่มมากขึ้นGMO เนี่ยย่อมาจาก Genetic Modified Organism นะฮะย่อก็คือเอาตัวข้างหน้ามา GMO อันนี้ก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับพืชนะฮะง่ายๆเลยชาวบ้านง่ายๆก็คือว่าสมมุติพืชตัวไหนเนี่ยมันมีจุดอ่อนอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่สามารถช่วยตัวเองได้เพื่อป้องกันโรคเช่นมะละกอเขาบอกใบมะละกอจุดเหลืองอะไรแบบนี้นะต้นมะละกอก็ตายเพราะแมลงทีนี้นักวิทยาศาสตร์ทางด้านนี้นักชีววิทยาก็คิดค้นโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์เอาไอ้ยีนที่เราเรียกกันอย่างเข้าใจแล้วชาวบ้านก็มาแข็งแรงก็มาปรับปรุงซะเพื่อให้แข็งแรงเอาตัวแข็งแรงไปใส่เรานึกถึงคนที่ในหลอดแก้วเงี้ยนะสมมุติว่าไม่แข็งแรงพอที่จะมีเด็กได้ก็เลี้ยงในหลอดแก้วนี่เปรียบเทียบนะฮะแล้วพอเป็นตัวแล้วก็ฉีดเข้าไปใช่ไหมก็เป็นคนคล้ายๆถ้าใช้วิธีคิดแบบนี้ต้นมะละกอที่เมื่อกี้มีปัญหาเมื่อเราผ่านกระบวนการนี้แล้วเนี่ยในตัวมันเองก็จะสามารถป้องกันโรคตัวมันเองได้เพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ทนแมลงนั้นได้อันนั้นก็คือใช้วิทยาศาสตร์เข้าช่วยรักษาความอ่อนแอแก้ไขจุดอ่อนไปอันนั้นก็ชาวบ้านก็อธิบายได้ง่ายๆแบบนี้นะฮะมันก็เป็นประโยชน์โดยใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยทางด้านเกษตรในด้านต่อต้านเชื้อโรคหรือถ้าไม่ใช้ในพืชที่จำเป็นจะต้องใช้เพราะมีโรคไม่มีความแข็งแรงอาชีพนั้นก็จะหายไปพืชอื่นๆเนี่ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์ต่อไปนะฮะว่าพืชอะไรที่สมควรจะต้องใช้แล้วก็พิสูจน์ให้ได้ว่ามันปลอดภัยนะครับเวลาเราจะใช้นี่เราก็ไม่ใช่นึกจะใช้ก็ใช้เพราะนี่เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เหมือนกับประเทศอื่นเพราะถ้าหากว่าเราคิดว่าเรื่องวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ GMO นี่เป็นเรื่องจำเป็นที่จะแก้ไขเกษตรที่มีปัญหาเรื่องโรคเรื่องผลผลิตเพราะว่าเราสามารถใช้วิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยให้เพิ่มผลผลิตเรื่องการต่อต้านโรคเรื่องการหลีกเลี่ยงการใช้ยาอย่างหลายๆประเทศเนี่ยพอมีแล้วเนี่ยแล้วก็ใช้ปุ๋ยใช้ยาลดลงอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นประโยชน์ในทางด้านเศรษฐกิจอันนี้สำคัญมากทีนี้เรื่องนี้แหละครับที่อธิบายได้ในตัวมันเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีเมื่อไหร่ความแข็งแรงของพืชก็จะเกิดขึ้นเศรษฐกิจก็จะมาก็จะดีขึ้นและที่ดีอย่างนึงก็คือมันเป็นทางเลือกสมมุติเราบอกว่าเรากลัวนะเรายังสงสัยนี่มันจะมีปัญหานะสิ่งแวดล้อมเลยไม่ปลอดภัยนะอะไรต่อร่างกายชีวิตมันก็สามารถปลูกเคียงคู่กันได้มันไม่ใช่บอกว่าเราเลือก GM แล้วเราอย่างอื่นไม่ได้เลยก็ไม่ใช่ในประเทศที่เขาปลูก GM อย่างของเวียดนามก็ดีของมาสหรัฐก็ดีอย่างมะละกอที่ฮาวายเขาปลูกเคียงข้างกันเลยนี่ GM นี่ไม่ GM ปลูกได้แต่นี่เนื่องจากการเข้าใจผิดของคนไทยเนี่ยแล้วก็ฝังหัวก็พอมีแล้วเนี่ยอย่างอื่นก็ไม่ได้หมดนี่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็อยากให้เข้าใจเสียตั้งแต่วันนี้นะแม้พืช GMO จะมีประโยชน์ต่อเกษตรกรทำให้เกิดพืชสายพันธุ์ใหม่ที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมเช่นทนต่อศัตรูพืชหรือมีความสามารถในการป้องกันตัวเองจากศัตรูพืชเช่นเชื้อไวรัสเชื้อราแบคทีเรียแมลงศัตรูพืชหรือแม้ในเชิงอุตสาหกรรมคุณสมบัติของพืชที่ทำให้การลดใช้สารเคมีเกิดขึ้นและช่วยให้ได้พืชผลมากขึ้นกว่าเดิมมีผลทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงวัตถุดิบที่มาจากภาคเกษตรเช่นกาก
ถั่วเหลืองอาหารสัตว์จึงมีราคาถูกลงทำให้เพิ่มอำนาจในการแข่งขันได้ก็ตามแต่ก็มีคนไม่น้อยที่มองพืช GMO ด้วยเหตุผลและนัยยะที่ต่างกันออกไปก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่มองในอีกด้านหนึ่งที่เราเรียกว่า NGO ก็ออกมาบอกว่าอันนี้ไม่ถูกไม่ดีนะน่าเกลียดน่ากลัวการทำแบบนี้ก็คือทำให้มันผิดธรรมชาติใช่ไหมแล้วก็อาจจะยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันอันตรายไม่อันตรายเนี่ยก็พูดแนวนี้ออกมานะฮะเหมือนทำนายล่วงหน้าว่ามีความไม่แน่นอนนะถ้าจะเอาต่อไปข้างหน้านี่ไม่รู้นะอาจจะทำให้พืชพันธุ์เสียหายมนุษย์อาจจะมีปัญหามีภูมิแพ้มีอะไรใหม่ๆก็พูดในแนวนี้แต่ว่า20ปีที่ผ่านมาที่ใช้พืชชนิดนี้ก็มีคนนิยมปลูกมากขึ้นเรื่อยๆไอ้โรคภัยไข้เจ็บหรือว่าความที่บอกว่าภูมิแพ้อะไรก็ไม่เกิดก็พิสูจน์แล้วว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะอันนั้นก็เป็นตัวที่บอกตัวมันเองอยู่แล้วว่าไอ้วิวัฒนาการทางด้านนี้ก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆแต่คนที่ไม่เห็นด้วยก็ยังไม่ยอมที่จะรับรู้ก็ยังพูดอยู่เรื่อยๆว่าไม่เห็นด้วยไม่เห็นแล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งก็ยังเชื่ออยู่ก็วันนี้ก็อยู่ในสังคมที่มี2กลุ่มนะแต่ว่าประเทศที่ใช้สิ่งนี้มากขึ้นเรื่อยๆก็ไม่หยุดยั้งอย่างมะละกอยกตัวอย่างเมื่อกี้เนาะหลังจากที่มีโรคใบเหลืองอะไรนั่นนะแล้วก็ต้องย้ายถิ่นเรื่อยๆปลูกที่เดิมไม่ได้มันจะกลับมาซ้ำๆเนี่ยก็มีการทดสอบทำเรื่อง GM ขึ้นมานะครับแต่เนื่องจากว่าประเทศไทยห้ามปลูกเพราะไม่มีกฎหมายไงก็ห้ามปลูกพอห้ามปลูกเนี่ยก็บังคับไม่ได้ก็เกษตรกรก็ไปเอาเมล็ดที่ทดลองแล้วว่าต้านโรคได้ก็ไปปลูกก็สรุปง่ายๆเวลานี้มะละกอที่เรารับประทานเนี่ยเป็น GM หมดเลยในประเทศไทยนะฮะแล้วก็เห็นชัดเลยว่าเกษตรกรได้ประโยชน์เพราะว่ามะละกอที่ปลูกโดยไม่มี GM ก็ตายไปหมดนะมันปลูกไม่ได้ก็เลยปลูกโดยใช้ GM วันนี้อันนี้ประโยชน์แน่ๆเพราะว่าเกษตรกรที่ปลูกก็ได้มีอาชีพต่อไปใช่ไหมฮะเรื่องของฝ้ายเหมือนกันฝ้ายนี่ก็มี GM ฝ้ายอยู่วันนี้ฝ้ายบ้านเราก็ใช้เนี่ย GM พันเนี่ยมาปลูกมันก็เป็นฝ้ายที่ดีแทนที่จะหายไปจากประเทศไทยมันก็ยังมีฝ้ายอยู่คำถามก็บอกว่าอ้าวแล้วยังไม่ผิดกฎหมายเหรอผมบอกอ้าวก็มันไม่มีกฎหมายไงก็จะถูกหรือจะผิดนี่ก็ต้องไปว่ากันต่อแต่นี้อันนี้ก็ถือว่า50ก็คุณก็ไปบอกอะไรเขาไม่ได้ตอนนี้เขาปลูกไปแล้วไม่รู้เอากฎหมายตัวไหนมาจับขณะเดียวกันโดยนโยบายหรือโดยการบริหารของภาครัฐหรืออะไรก็บอกมันไม่มี GM นะประเทศไทยนะคือเราพูดข้างนึงว่าไม่มี GM แต่ข้างนึงเราก็เต็มประเทศไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นขาดอยู่อย่างหนึ่งก็คือต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยของชีวภาพที่เขาเรียกว่า bio safety law เนี่ยออกมาให้เร็วๆตอนนี้ก็ยังไม่ถึงสภาเท่าไหร่เลยเราอยากให้มันออกเร็วแต่มันทะเลาะเถียงกันอยู่ก็ยังไม่ยอมออกมาให้ดีๆสักทีถ้ามันออกมาได้เมื่อไหร่เราก็จะใช้บังคับกฎหมายนี้ได้ให้เป็นรูปธรรมสักทีมันก็ประเทศไทยก็ตอนนี้ก็เลย 50-50พืช GMO เป็นผลผลิตที่ได้จากเทคโนโลยีที่ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดอย่างหนึ่งในประเทศไทยมีแนวปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัยชีวภาพสำหรับนักวิจัยทุกขั้นตอนทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและในการทดลองภาคสนามเพื่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนา GMO ให้มีความปลอดภัยสูงสุดมันต้องเริ่มเป็นการทดลองก่อนใช่ไหมฮะสมมุติเราบอกว่าเราจะเอา GM เนี่ยเหมือนกับเราจะเอาหุ่นยนต์พอเราพูดวันนี้หุ่นยนต์จะเอาแล้วนะเราไม่ใช่มีหุ่นยนต์ทันทีเป็นไอออนแมนหรือซูเปอร์แมนมาเราก็ต้องพัฒนาหุ่นยนต์ตั้งแต่ต้นนั้นการพัฒนาทางเทคโนโลยีตัวนี้มันมีอยู่เรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นศักยภาพในการแข่งขันของโลกก็จะติดตามไปเรื่อยๆก็นี่คือภาพที่จะเห็นแต่ว่าวันนี้เทคโนโลยีมันก้าวไกลกว่านั้น GM นี่มันกลายเป็นเริ่มล้าหลังแล้วนะมันมีพิสดารกว่านี้อีกเยอะ
ซึ่งประเทศอื่นๆเริ่มใช้แล้วเพราะนั้นเราต้องมาเห็นภาพตัวนี้ด้วยแต่ประเทศไทยมัวแต่ไปเถียงในอดีตอยู่เนี่ยไอ้ก้าวหน้าเลยไม่ต้องพูดเลยเวลาที่พอเราพูดจบคนอื่นเขาไปอีกก้าวหนึ่งแล้วเพราะนั้นนี่คือความสำคัญอยากให้ทุกคนเนี่ยฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยเปลี่ยนวิธีคิดว่าเราต้องเชื่อวิทยาศาสตร์ก่อนมันจะดีไม่ดีต้องฟังก่อนแล้วมันพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยมันไม่น่าจะปฏิเสธแล้วนะฮะมันยังไงก็ต้องดีกว่าไสยศาสตร์แน่เพราะนั้นอันเนี้ยถ้าจะยังไงก็เริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้ถ้าพวกเราเริ่มต้นมีแนวคิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่เราต้องดูก่อนมาศึกษากันมาให้ความสำคัญก่อนเนี้ยเราก็สามารถจะเดินก้าวไปที่ 4.0 ได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราไม่ยอมรับรู้เรื่องวิทยาศาสตร์แล้วไปเถียงอะไรไม่รู้ที่ไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลเอามาสู้กันด้วยข้อมูลเนี่ยอย่าว่าแต่ 4.0 เลย 1.0 เรายังไปไม่ได้เพราะมันอยู่ในสังคมที่มืดบอดไงเนี่ยผมก็คิดว่าอย่างนี้มันจะดีไม่ดีมันเป็นทางเลือกผมย้ำนะฮะแต่ว่าเราต้องเถียงกันด้วยวิทยาศาสตร์อย่าเถียงโดยเอาไสยศาสตร์มาสู้กับวิทยาศาสตร์มันไม่เกิดผลอะไร